วาสนานะครับคนจะดังนะครับเอาเชือกมัดขาไว้ก็ไม่อยู่นะครับวุฒกาลสินวันนั้นผิดกันกับเมียหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตามที่ดูคลิปผมดูประมาณ 5-6 ครั้งนะครับที่เขาร้องเพลงของพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับที่แบบว่าผมว่าร้องดีกว่าพงศิษฐ์คัมภีร์อีกนะครับร้องดีกว่าเจ้าของเพลงอีกนักร้องที่อาจจะโกรธกันกับเมียแล้วก็ขี่รถจะกลับบ้านไปกาฬสินธุ์แล้วก็มาเล่นกีตาร์ให้หัวหน้าค่ายเพลงโคเสียกนะครับฟังจากที่นอนปวดหลังอยู่ยังหายปวดหลังเลยนะครับยังมาสะบัดมือสะบัดนิ้วไปตามจังหวะเพลงที่เขาร้องวันนั้นอ่ะผมดูคลิปไปหลายครั้งนะครับเพราะว่าผมว่าร้องดีมากเพลงนั้นผมก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรนะครับแต่ผมดูที่คนคอมเมนต์เยอะมากครับว่าให้เอามาปั้นให้เอามาสร้างอะไรนะแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะได้มาทำงานนะครับดนตรีให้ชาวบ้านฟังเหมือนกับที่ว่าคนจะดังเอาเชือกผูกขาไว้ก็ไม่อยู่นะครับ